ดีค่ะชโลธรอัญชลีสหกรณ์พันธลักษณ์ของงานนิทรรศการ Global Warning ค่ะ Global Warning เนี่ยก็คือสัญญาณเตือนจากโลกที่ส่งถึงเราซึ่งสัญญาณเตือนของโลกเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าภาวะโลกร้อนที่ผ่านมาอุณหภูมิที่มันสูงขึ้นสัตว์ที่สูญพันธุ์หรือแม้กระทั่งโควิด-19หรือสงครามยูเครนรัสเซียที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้สัญญาณเตือนเหล่านี้ถูกส่งมาถึงมนุษย์ทุกคนค่ะศิลปินทั้ง4คนเนี่ยจับสัญญาณเหล่านี้ได้และเอามาแปลงเป็นชิ้นงานของตัวเองในครั้งนี้เพื่อที่จะเป็นการย้ำเตือนตัวเองด้วยว่าสิ่งที่ตัวเองกระทำอยู่ในตอนเนี้ยมันคือสิ่งที่ถูกต้องหรือยังหรือถ้ามันผิดมันผิดที่ตรงไหนแล้วมันผิดแล้วมันจะต้องแก้ไขยังไงซึ่งงานนิทรรศการในครั้งนี้จะเห็นได้ว่าการนำเสนอของศิลปินทั้ง4คนมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอันนี้ก็เป็นผลต่อเนื่องมาจากความหลากหลายของมนุษย์ที่อยู่ในโลกนี้ซึ่งเครื่องรับของแต่ละคนแตกต่างกันแต่เราจะเห็นได้ว่าผลลัพธ์ที่ตามมามันส่งผลต่อโลกที่กำลังป่วยไข่อย่างเช่นในทุกวันนี้ Global Warning นะคะจะมีพิธีเปิดในวันที่17กรกฎาคมเวลา18นาฬิกาที่ Mad.Art Center และจะจัดแสดงจนถึงวันที่20สิงหาคมยังไงก็เชิญชวนทุกคนเข้ามาชมนิทรรศการกันนะคะ